ใช้งานเป็นที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมอโกศลสมัยอยุธยาตอนปลายและถึงแก่อาสากรรมเมื่อพ.ศ. 2347ทำลายใจอะไรไปก่อนเหลือจะทำก็ขีดเส้นไว้ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในราชสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้รับราชการมีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงสวิชิตนายด่านเมืองอุทรอุทัยธานีต่อมาในราชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้เลื่อนเป็นพระยาพิพันธ์นโกษาและเจ้าพยาพระคลังเจ้าพยาพระคลังหนมีความสามารถในการประพันธ์